สวัสดีครับ Excel นานาครับคลิปนี้จะเป็นทิปนะครับถึงวิธีการ concatenate text with criteria นะครับก็คือการเอา text หรือ string นะครับมาต่อกันนะครับแบบมีเงื่อนไขนะครับจะต่อยังไงนะครับมาดูตัวอย่างข้อมูลนะครับก็คือสมมุติผมมีตารางข้อมูลที่มีรายการสินค้านะครับไอเทมนะครับมีบุ๊กมีเพนแบบนี้นะครับแล้วก็มีแท็กนะครับเราอยากจะจัดเรียงข้อมูลใหม่ให้เป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือเราต้องการเอานี่ครับคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์แท็กนะครับมาต่อสตริงกันนะครับแบบมีคอมม่าขั้นนะครับ a คอมม่า b คอมม่า c นะครับเงื่อนไขก็คือเป็นไอเทมเดียวกันนะครับซึ่งคลิปนี้จะนำเสนอ2โซลูชันนะครับ2วิธีการด้วยกันนะครับวิธีที่1นะครับใช้ VLOOKUP นะครับแต่ก็จะต้องมี helper column นะครับมีคอลัมน์มาช่วยนะครับในการคำนวณบ้างนะครับส่วนวิธี2นะครับสามารถใช้ text join ได้เลยนะครับซึ่ง text join เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับมากับ Excel 2016นะครับจะทำยังไงนะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากผมมีsource data นะครับแบบนี้นะครับ item นะครับที่เป็นตัวเดียวกันเราต้องการเอาข้อมูลแท็กตรงนี้นะครับมาต่อกันนะครับเป็น result นะครับตรงนี้ก็คือเรามีข้อมูลรอไว้นะครับเดี๋ยวเรารอจะมาใส่สูตรกันนะครับ solution ที่1เราจะใช้ VLOOKUP นะครับดึงข้อมูลนะครับจาก helper column ตรงนี้นะครับโดยที่เนื่องจากเราจะใช้ VLOOKUP ข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับคอลัมน์ไอเทมตัวนี้จะต้องซอร์ตนะครับเรียงลำดับแบบ ascending order ก็คือเรียงจากน้อยไปมากนะครับเพื่อให้ VLOOKUP มันทำงานได้ถูกต้องนะครับมาเริ่มจากสูตรที่ helper column กันก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับจาก helper column นะครับก็คือต้องการไล่ไปนะครับ a b นะครับ a b c แบบนี้นะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะเขียนสูตรนะครับเริ่มจากเอาให้ได้ตัว A ก่อนนะครับวิธีตรวจสอบนะครับก็คือตรวจสอบว่าตัวไอเทมนะครับก็คือ B5 นะครับมันซ้ำกับตัวบนหรือเปล่านะครับก็คือถ้ามันซ้ำกับตัวบนแปลว่ามันจะต้องต่อเนื่องกันแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่นะครับแปลว่ามันเป็นรายการแรกนะครับของสินค้าตัวนั้นนะครับก็คือให้หยิบข้อมูลคอลัมน์แท็กตรงนี้มาวางได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น A นะครับตัวนี้จะต้องเป็น F นะครับแบบนี้อ่ะมาเริ่มเขียนสูตรกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะดูจากนะครับ if ถ้า B5 เท่ากับ B4 นะครับถ้าเท่ากันจะเอามาต่อสตริงนะครับแต่เราข้ามไปก่อนนะครับเราจะมาดูตัวง่ายก่อนก็คือถ้าไม่ใช่นะครับมันเป็นตัวแรกของโลนะครับก็คือเท่ากับข้อมูลที่คอลัมน์แท็กนี่เลยปิดวงเล็บนะครับ copy สูตรลงมานะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็น A นะครับตรงนี้ละไว้ก่อนนะครับแล้วตัวนี้เป็น F นะครับเพราะเป็นรายการแรกนะครับทีนี้เราจะมาต่อนะครับว่ารายการที่2เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับรายการที่2วิธีคิดก็คือถ้ามันเป็นรายการเดียวกันนะครับให้เอาข้อมูลจากตรงนี้นะครับมา concat นะครับมารวมกันนะครับซึ่งการ concat นะครับเราสามารถใช้นะครับก็คือเราจะเอาข้อมูลข้างบนนะครับ D5 นะครับ D5 ตัวนี้มา concat ซึ่งเราสามารถใช้เครื่องหมายแอมเปอร์แซนด์ได้เลยนะครับเครื่องหมายแอนตัวนี้นะครับแล้วก็คอมมานะครับแล้วก็ต่อแอมเปอร์แซนด์กับตัวนี้นะครับ C6 นะครับเท่านี้นะครับก็จะได้ A, B นะครับผมลอง copy ลงมาให้ดู1บรรทัดก่อนนะครับก็จะได้ ABC นะครับก็คือมันจะเอาข้อมูลจากบรรทัดบน AB มาต่อกับ C นะครับโอเคเราใช้สูตรนี้นะครับ copyทับทั้งหมดนะครับก็จะได้คำตอบที่ต้องการนะครับในเบื้องต้นตรงนี้ก็คือ A B C D E
เพนมีแค่3รายการก็จะ F G H แบบนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาดูละ result ที่เราต้องการคืออะไรตรงนี้ผมแสดงฟอร์มูล่าค้างไว้ให้ก่อนทีนี้เรามาต่อการที่ result ละนะครับใช้ VLOOKUP นะครับ LOOKUP value นะครับก็คือตัวนี้ comma นะครับ table array นะครับก็คือนี่ table นี้นะครับแล้วก็ใส่ dollar sign นะครับเพื่อเป็นการล็อกตำแหน่งนะครับสามารถกด F4 นะครับฟังก์ชัน F4 ได้เลยcomma นะครับต่อไปก็คือ column index number นะครับก็คือเราจะเอาข้อมูลชุดนี้นะครับก็คือ1 2 3นะครับ column ที่3นะครับเท่านี้เองนะครับปิดวงเล็บก็จะได้แล้วนะครับจะดึงค่าตัวนี้ออกมานะครับ copy สูตรลงมานะครับนะครับสำหรับโซลูชันแรกนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับใช้ VLOOKUP นะครับผมเปิดสูตรไว้ให้ดู Formula Text นะครับต่อไปเราจะมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสำหรับ Excel 2016นะครับซึ่งจะมีฟอร์มูล่ามีฟังก์ชันนะครับชื่อว่า TakeJoy นะครับผมจะลองทำให้ดูก่อนนะครับสมมุติผมจะทำ TakeJoy ทั้งหมดเลยเท่ากับผมมาใส่ข้างล่างละกันเท่ากับ TakeJoy ตัวนี้นะครับแล้วก็ Delimiter นะครับก็คือตัวขั้นนะครับผมจะให้ขั้นด้วยคอมม่านะครับต่อไปถามว่า ignore empty ไหมนะครับก็คือถ้ามันมีค่าว่างนะครับมันก็ไม่ต้องมีตัวขั้นนะครับตอบ true ไปแล้วก็ take 1 2 3นี่นะครับเราสามารถคุมทีเดียวเลยก็ได้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับปิดวงเล็บนะครับก็จะได้แบบนี้ตอนนี้เราทำทั้งหมดให้ดูก่อนนะครับว่าสูตร TakeJoy คือยังไงนะครับถ้ามีตัวว่างนะครับสมมุติผมแกล้งลบ e ทิ้งนะครับนี่ผลก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันก็คือจะสกิปช่องว่างให้นะครับเพราะเราใส่เงื่อนไขไว้ว่าเป็น true นะครับจากความสามารถตรงนี้นะครับที่ว่าถ้าเป็น true เป็นว่างนะครับมันจะข้ามให้นะครับเราก็มานะครับลองทำให้ดูก่อนนะครับคอนเซ็ปต์ที่เราจะใช้นะครับก็คือสมมุติเราเช็คก่อนเช็คว่าเป็นบุ๊กหรือไม่นะครับก็คือ if นะครับเราจะเทสว่าตัวนี้นะครับเท่ากับบุ๊กหรือไม่นะครับสมมุติผมใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็กดฟังก์ชัน F4 นะครับเพื่อล็อกไว้ถ้าเท่ากันนะครับก็ให้แสดงแท็กตัวนั้นนะครับก็คือตัว A แต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้เป็นค่าว่างนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับผม copy ลงมาทั้งหมดเลยถึงเพนนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันว่างอยู่นะครับทีนี้ผมใช้ฟังก์ชัน TakeJoy เหมือนเดิมนะครับ delimiter comma นะครับเป็น ignore empty เป็น true นะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับปิดวงเล็บนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับมันก็คือจะข้ามไปเลยนะครับเสมือนว่าไม่มีนะครับสมมติผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นเพนนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้มันดึงมานะครับตัวนี้มันว่างเพราะมันไม่ใช่เพนนะครับตัวนี้มันเป็นเพนก็ดึงมาแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราจะใช้ความสามารถตรงนี้นะครับมาเขียนสูตรนะครับในทีเดียวได้เลยนะครับซึ่ง
นะครับก็จะต้องใช้ความสามารถของ array นะครับ array formula เข้ามาช่วยนะครับอันนั้นผมจะเริ่มเลยนะครับก็คือเท่ากับนะครับเราจะใช้ text joy delimiter comma นะครับเหมือนเดิมเป็น true นะครับเหมือนเดิมแต่ทีนี้นะครับแทนที่เราจะเลือกตรงนี้เลยนะครับเราจะใส่เงื่อนไขไปก่อนว่า if นะครับเหมือนที่เราใส่ตรงนี้นะครับ if เราจะเทสว่าข้อมูลกลุ่มนี้นะครับเราทำทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับกดฟังก์ชัน F4 นะครับเพื่อใส่ดอลลาร์สายเท่ากับนะครับตัวไอเทมของตารางนี้นะครับหรือไม่ก็คือ F5 ถ้าเท่านะครับถ้าจริงนะครับให้เอาค่าของคอลัมน์นี้มาแสดงนะครับเหมือนกันนะครับก็คือกดฟังก์ชัน F4 นะครับเพื่อให้ล็อกตำแหน่งเซลล์นะครับถ้าจริงโชว์ตัวนี้นะครับถ้าไม่จริงนะครับก็คือโชว์ค่าว่างไปนะครับปิดวงเล็บของ if แล้วก็ปิดวงเล็บของ textjoy นะครับแล้วเนื่องจากมันจะต้องเป็น array formula นะครับก็ต้องกดCtrl Shift Enter พร้อมกันนะครับก็จะได้คำตอบแล้วนะครับนะครับถ้าไม่กด Control Shift Enter นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับมันได้หมดเลยนะครับกด Control Shift ค้างไว้นะครับแล้วก็ Enter นะครับแล้วก็สามารถ Copy ลงมาได้นะครับโอเคดูฟอร์มูลากันก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับโซลูชันที่2นะครับสามารถใช้ TechJoy นะครับฟังก์ชันนะครับที่มากับ Excel 2016นะครับร่วมกับ Array นะครับเพื่อในการหาคำตอบนะครับตรงนี้ผมไม่ใช้ละลบทิ้งนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ